และจากภูมิปัญญาบรรพบุรุษรังสรรค์ผ้าย้อมครามเอาไว้เป็นมรดกสู่ผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ขึ้นชื่อของจังหวัดนะครับธกส.เข้ามามีส่วนช่วยต่อยอดผลิตภัณฑ์และก็ขยายตลาดติดตามได้จากรายงานของคุณดวงกมลแสงจันทร์นะครับผ้าสีฟ้าครามทอลายมัดหมี่ละเอียดยิบผ่านป้ายเข็นมือเส้นน้อยที่เรียงร้อยเรื่องราวและมนต์เสน่ห์ของวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำสงครามอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมที่สืบทอดจากรุ่นคุณยายสู่รุ่นหลานผสมผสานความทันสมัยหยิบยกสารพัดเฉดสีน้ำเงินเย็นตามาเติมแต่งเสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้ประจำวันอาทิผ้าพันคอยางมัดผมและพวงกุญแจราคาเริ่มต้นตั้งแต่50บาทจนถึงหลักพันบาทสร้างรายได้เพิ่มจากเดิมทำการเกษตรเพียงอย่างเดียวภูมิปัญญาเรื่องครามมีทุกที่แต่ว่าคือเราอาศัยสตอรี่ของยายเป็นตัวนำเพราะว่าเราเรียนรู้จากภูมิปัญญาของยายแต่สูตรในการก่อหม้อคือเรามีหลายคนนะคะที่เขายินดีสอนสูตรมันก็เลยแบบหลากหลายผ้าย้อมครามของที่นี่เน้นขายออนไลน์เป็นหลักคุณจิราพรโคตรมิตรทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ใช้ทักษะฝีมือการวาดการ์ตูนไอ้แป้นบอกเล่าเรื่องราวผ้าย้อมครามผ่านเฟซบุ๊กพร้อมเชิญชวนมาท่องเที่ยวชุมชนวิถีครามแบบโฮมสเตย์ที่โรงย้อมใหญ่ยอดอีกด้วยชุมชนถ่ายทอดความรู้เรื่องผ้าครามสู่คนรุ่นหลังขยายสู่เครือข่ายชุมชนผ้าย้อมครามอีก5กลุ่มเพื่อผลิตผ้าย้อมครามตามอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนเงินทุนตั้งแต่เริ่มต้นกิจการแนะเทคนิคเพิ่มคุณภาพการย้อมให้ดีขึ้นกระจายรายได้สู่ชุมชนแค่ไอเดียแล้วคือเรารู้สึกว่าคือทางกสมั่นใจในความที่เป็นวัยรุ่นของเราเพราะว่าเราไม่เคยทำธุรกิจมาก่อนแต่ทางผู้ใหญ่น่าจะเห็นว่าเฮ้ยมันไอเดียมันน่าจะเข้าตาเขาก็เลยให้ทุนเรามาทดลองทำแล้วบางก็คือมันขยายจากที่ไม่มีอะไรเรามาทำในส่วนของเราเองแล้วขยายสามารถตั้งกลุ่มของคนอื่นที่มาเข้าร่วมได้ธกส.เตรียมผลักดันโรงย้อมใหญ่ยอดเป็นแหล่งรวบรวมน้ำครามและผ้าครามที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครพนมผ้าย้อมครามหัตถศิลป์ที่มีกระบวนการพิธีพิถันกลับกลายเป็นสายใยเชื่อมโยงคนในชุมชนได้อย่างแน่นแฟ้นเสริมสร้างความสามัคคีและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนในชุมชนดียิ่งขึ้นดูกระมวลแสงจันทร์สำนักข่าวแถวสมทรายงานค่ะ